คนเห็นข้างหลังผมนะครับดอกไม้ต้นไม้มีเยอะมากข้อดีของการจราจรที่ไทยก็คือเรือแม่น้ำจะมีแอร์แล้วก็ทีวีคือไทยสร้างระบบรถไฟฟ้าในใต้ดินมานานมากแต่ยังใช้งานได้ดีที่ไทยเขาสร้างสกายวอล์คเยอะมากถนนที่ไทยมันสะอาดมากมันรู้มันคืออะไรอ่ะข้อดีของการจราจรที่ไทยก็คือ BTS มันจะติดห้างติดโรงแรมติดคอนโดเมโทรหมดเลยเดินทางสะดวกมากแล้วมันก็ลมเย็นสบายไม่โดนแดดกันเยอะนะครับคนก็เลยชอบเดินเที่ยวเดินเล่นกันเยอะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าทุกคนสังเกตว่าถนนที่ไทยมันสะอาดมากมันแบบไม่ค่อยมีใครถิ้งทางขยะอะไรเลยแล้วมันจะไม่ค่อยมีเราเรียกว่ายังไงอะรถจอดบนถนนคนเดินแบบนี้นะครับเมื่อก่อนผมยังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะผมยังตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมอะที่ไทยคือแบบคนเดินกันเยอะมากแต่มาถึงจุดนี้ก็เราจะเห็นได้เลยว่าที่ไทยเขาสร้างสกายวอล์คเยอะมากเขาเน้นกับสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมเพื่อไม่ได้โดนแดดเยอะตอนนี้ก็เที่ยงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนมาช่วงชิ้นปีก็เขายังแต่งคริสต์มาสยาวนานเลยนะน่ารักเทดดี้เบียร์ตอนนี้ก็คือเกือบเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันจะแสงแดดมากนะครับโชคดีว่าตัวเองเอาล่มไปด้วยนะครับเพราะว่าผมมาเที่ยวไทยหลายครั้งอยู่แล้วผมก็รู้ว่าถึงแม้ว่ามันมี BTS มันกันแดดได้ดีแต่ยังไงเราก็ควรเอาล่มไปด้วยไม่งั้นมันจะมันเพราะว่ามันมีบางพื้นที่อ่ะมันไม่มี BTS หรือไม่มีที่กันแดดแบบนี้เราจะโดนแดดกันเยอะมันเหงื่อมันจะออกร่างกายมันจะเปียกเร็วไม่งั้นมันจะป่วยเร็วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะอยู่ถึงวันที่2เดือนหน้าช่วงนี้เที่ยงคืนนะแล้วตอนกลางวันแล้วคนจะออกไปกินข้าวกันเยอะรถมันจะติดนะครับผลไม้ผลไม้เยอะมากเน้นบ่อยพร้อมบริการให้ลูกค้าทันทีนะครับสดด้วยตรงนู้นมันเหมือนร้านนี้เขาขายจิ้มจุ่มไปด้วยทุกคนเห็นไหมโน้นเหมือนร้านนี้จะขายจิ้มจุ่มไปด้วยนะครับขับไปแล้วลมเย็นสบายนะครับคือผมจำไม่ได้ว่าคนเห็นข้างหลังผมนะครับดอกไม้ต้นไม้มีเยอะมากต้นไม้กำลังเขียวเลยช่วงสิ้นปีอากาศจะแบบไม่ร้อนมากอะถ้าผมมาช่วงกลางปีนี่อากาศมันร้อนมากจริง
เนี่ยคือข้างหลังผมนะครับอากาศดีมากแล้วต้นไม้ข้างทางก็สีเขียวหมดเลยนะครับสวยจังเป็นถนน3เส้นทางพี่ชายเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กันเยอะเนาะแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือแบบเขาไม่ค่อยได้ใส่พวกหมวกกันนอกเหมือนคนนี้เนี่ยที่เวียดนามถ้าไม่ได้ใส่หมวกกันนอกแบบนี้จะโดนตำรวจจับหมดเลยเนาะครับสวยมากนี่ครับที่อื่นเขาติดรถที่นี่เขาติดกันต่อแถวเพื่อซื้อบัตร MRT หรือว่าบัตร BTS นะครับต่อแถวกันยาวมากมันจะมีตู้ขายบัตรเดินทางแบบนั้นถ้าแบบมันไม่ครบอะครับจำนวนคนสั่งงานเยอะเกินคือไทยสร้างระบบรถไฟฟ้าในใต้ดินมานานมากแต่ยังใช้งานได้ดีถือว่าโครงสร้างเนี่ยเขาทำงานเรียบร้อยและแบบดีมากนะครับชื่นชอบจริงๆชื่นชมนะครับเพราะวันนี้จะนั่ง BTS บ่อยนะครับผมเลยซื้อบัตรใน1วันนะครับใบละ150บาทนะครับแต่ใช้ได้เฉพาะ BTS เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็รอรถมาอยู่นะครับวันนี้จะไปวัดอรุณนะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะไปเมื่อวานแต่แบบอากาศร้อนมากเพื่อนทนไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นวันเนี้ยมาถึงท่าเรือแล้วนะครับท่าเรือตรงที่สะพานตักสินอันนี้มันคืออะไรอ่ะเพื่อกันน้ำท่วมหรือยังไงอ่ะทุกคนเห็นไหมดูเป็นระบบมากเนาะคือที่ไทยบอกว่าเขาไทยเขารู้ว่ามันเป็นเมืองร้อนไปไหนมาไหนมันก็จะมีที่กันแดดให้เราหมดเลยนะครับนี่ดูเพื่อนผมแต่งกายนะครับใช้แบบนี้เพราะว่าเข้าวัดนางก็จะเช่าชุดไทยนะครับเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วไม่รู้ว่าค่าตั๋วไปวัดอรุณจากนี้เท่าไหร่นะวัดแฟรี่ท่าเรือข้ามมากเจ้าพระยาทัวริสต์วัดเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาเรือข้างในนะครับเรือแม่น้ำจะมีแอร์แล้วก็ทีวีเย็นสบายนะครับที่ข้างๆก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคือเมื่อกี้ผมก็นั่งเรือเป็นสีแดงกับสีขาวแต่ตอนกลับก็จะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปต่อที่ไอคอนสยามแล้วผมจะกลับที่พักก่อนนะครับเพราะว่าง่วงนอนมากเมื่อคืนหลับไม่ค่อยได้เลยตอนนี้กำลังกลับที่พักก่อนนะครับไปพักเที่ยงค่ะ
อนนี้กำลังไปอีสเฟียนะครับถนนคนเดินเดินสวยมากสกายวอล์กแบบสวยมากจริงๆนะครับมีต้นไม้ด้วยสะอาดและข้างๆจะเป็นสวนเมื่อก่อนผมจะไปวิ่งในสวนนี้นี่อาเกียตรงนู้นนะครับคนเดินเยอะมากจริงๆเพศที่สาวผมนะครับเขาทำงานที่กรุงเทพทำงานนานมากแล้วมากกว่า3ปีแล้วครับถนนนี้สวยจังทุกคนเห็นไหมตรงโน้นจะเป็นอีสเฟียห้างใหม่เพิ่งเปิดนะครับประเทศไทยรวยจริงๆเขาจะพัฒนาเรื่องจราจรเรื่องอำนวยสิ่งความสะดวกให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับคนเดินเยอะมากจริงๆวันนี้เริ่มวันหยุดวันแรกที่กรุงเทพนะครับว้าวถ้าที่ไทยอากาศไม่ร้อนแบบนี้น่าจะดีมากนะครับเห็นเขาบอกว่าหลายวันก่อนที่นี่บอกว่าหลายวันก่อนที่นี่อากาศประมาณ17องศาไม่รู้ถึงปากครับคุณผู้ชมนี่อีสเฟียร์แอนสเฟียร์นะครับแอนสเฟียร์แอนสเฟียร์เอเชียฮะอาโซเชียนน่าสวยมากจริงๆที่ไทยมีห้างเยอะมากสวยทางเดินเข้าในห้างก็สวยมากคนเยอะจริงๆน่าจะแข่งมากันเที่ยวที่ห้างนี้เพราะมันเพิ่งเปิดใหม่ไงทุกคนก็อยากรู้อยากเห็นนะครับ